อายุ70ปีแต่ว่ายังต้องการอยู่ผิดปกติไหมคะไม่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราสามารถที่จะมีความต้องการในเรื่องของทางเพศเนี่ยได้ตลอดชีวิตเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมากจะน้อยลงจากเดิมเพราะว่าบางทีมันมีผลในเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะมีความต้องการเราก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์กันได้ตลอดช่วงชีวิตเลยค่ะไม่ได้จำกัดว่าผู้หญิงเวลาที่หมดประจำเดือนแล้วจะแบบว่าไม่มีความต้องการไม่อยากมีเพศสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เนาะไม่เกี่ยวเลยนะคะจริงๆเรามีได้ตลอดชีวิตเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเรื่องฮอร์โมนนะคะของผู้หญิงเนี่ยมันจะไม่เท่ากับของผู้ชายจริงๆแล้วคืออย่างถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าสมมติว่าฮอร์โมนร่างกายเขาเลยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะมันลดลงเนี่ยมันก็จะทำให้ความต้องการเขาลดลงจู่เขาไม่แข็งเนาะแต่ว่าของผู้หญิงเนี่ยจริงๆถามว่าในวัยทองหรือว่าวัยที่เราอายุมากขึ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงอะค่ะความต้องการเราก็อาจจะยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะมันจะไม่ได้แบบลดลงขนาดนั้นนะคะในเรื่องของฮอร์โมนอะมันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้หญิงอะไม่มีความต้องการแต่มันมักจะเป็นปัจจัยอื่นๆรอบตัวมากกว่าเช่นความเครียดหรือว่าภายนอกอะไรพวกเนี้ยค่ะหรือว่าการความต้องดูแลลูกต้องทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยเครียดกับงานอะไรทำให้เราแบบไม่อยากจะมีแบบเซ็กซ์อะไรประมาณนี้มากกว่า